ทีมที่จะลงทำการแข่งขันลำดับสุดท้ายนะคะจินตนาทีม A ค่ะค่ะและที่จบลงนี้นะคะเป็นสโมสรจินตนาทีม A นะคะในการแข่งขันกรุ๊ปประชาชน3ห่วง4คาถาเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะคะแนนของจินตนาทีม B 11.90 นะคะและนี่ค่ะก็เสร็จสิ้นการแข่งขันประเภทกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์ในรุ่นประชาชนอุปกรณ์3ห่วง4คาถาค่ะครูแมวค่ะก็เดี๋ยวเรารอผลคะแนนกันสักครู่นะคะนี่แหละค่ะคือคะแนนของจินตนาทีม B นะคะประเภทกรุ๊ปเอ็กซ์ไซส์3ห่วง4คาถา 11.90 คะแนนค่ะใช่ค่ะรอผลคะแนนของจินตนาทีม A นะคะสักครู่นะคะในภาคบ่ายนะคะจะเป็นการแข่งขันอะไรคะน้องเยี่ยมในภาคบ่ายนะคะจะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกยิมแดนค่ะรุ่นอายุไม่เกิน12ปีแล้วก็รุ่นอายุ13ปีขึ้นไปค่ะครูแมวอันนี้ก็น่าติดตามนะคะเพราะนั้นท่านผู้ปกครองผู้ชมผู้เชียร์นะคะก็กดติดตามไว้เลยนะคะกดติดตามไว้ค่ะเมื่อเราทำการถ่ายทอดสดก็จะเด้งไปที่ท่านผู้ปกครองให้ทราบนะคะใช่ค่ะก็ระหว่างรอคะแนนก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติธนาคารออมสินบริษัทมาสเตอร์สปอร์ตจำกัดและการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะจินตนาทีม A 17.55 คะแนนค่ะ